ซ้อมสงสัยเมาส์นี่เสียนะเวลามันเลื่อนขึ้นมันเลื่อนไม่ได้วะใช่เงี้ยกดกดนะสเปซบาร์นี่โอเคอันนี้อันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนโอเคเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นโอเคอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะอ่านี่ก็ได้โอเคสวัสดีครับ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การอบรมอิสลามหลักสูตรระยะสั้นที่มีชื่อว่าถ้าคุณรู้คุณจะรักอิสลามนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับในการที่จะเรียนรู้อิสลามปกติแล้ววันอาทิตย์เราจะให้ความรู้เรื่องอิสลามนะครับที่มูลนิธิสันติชนรามคำแหงซอย53แต่เนื่องจากว่าวิกฤตการณ์โควิดทำให้โรงเรียนอิสลามสันติชนที่เราใช้เป็นสถานที่ที่สอนเรื่องอิสลามมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีเนี่ยนะครับต้องปิดตัวนะครับชั่วคราวเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดเพื่อปกป้องเด็กนักเรียนจำนวนนับพันคนนะครับแต่ว่ามีกระแสเรียกร้องที่อยากจะเรียนรู้อิสลามนะครับมาตลอดเวลาเราก็เลยเปิดหลักสูตรระยะสั้นให้ในช่วงเวลาจำกัดนะครับเปิดมาแล้วรุ่นที่1 5สัปดาห์ซึ่งหลายคนมาเข้าร่วมการอบรมก็ถือว่าให้ความสนใจแล้วก็บอกว่ายังไม่เพียงพอในการที่จะได้รับความรู้เราก็เปิดรุ่น2ต่อมานะครับขยายเวลาเป็น6สัปดาห์ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดของสถานที่แห่งนี้คือศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังมีกระแสเรียกร้องเข้ามาอีกนะครับเป็นจำนวนมากเราก็เลยเปิดหลักสูตรระยะสั้นทั้งนี้นะครับเป็น8สัปดาห์แล้วก็เนื่องจากว่าสถานที่ไม่สามารถจะรองรับได้หมดครั้งนี้เราจึงเปิดเป็น2รุ่นนะครับในรุ่นเช้ากับตอนบ่ายนะครับก็แม้จะเหนื่อยแต่เราก็ยินดีที่จะให้ความรู้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องอิสลามเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเราเป็นสังคมพหุธรรมนะครับที่ให้สิทธิเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติศาสนานะครับเรามีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ศาสนูปถัมภกที่ให้ความอุปถัมภ์ทุกศาสนาที่มีผู้คนนับถืออยู่ในประเทศไทยถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะครับเพราะว่าหลายประเทศนะครับไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างที่คนไทยเราได้รับนะครับเพราะนั้นเมื่อในสังคมเรามีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมเรื่องของความเชื่อนะครับการจะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับว่าใครคิดอย่างไรใครเชื่ออย่างไรใครปฏิบัติอย่างไรก็เป็นสิทธิเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับเราจะไม่เข้าไปก้าวก่ายกันเราจะให้ความเคารพนะครับด้วยการไม่ประตำหนิติเตียนอะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้นะครับก็ยินดีที่พวกท่านให้ความสนใจและพวกผมก็ยินดีที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอิสลามแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มบรรยายผมอยากจะถามนะครับว่าในที่นี้มีใครบ้างที่ไม่ได้เป็นมุสลิมก็ได้ยกมือขึ้นครับโอ้มากหน้าหลายตาครับยินดีครับมีใครที่มาเข้ารับอิสลามแต่ว่ายังไม่เคยได้เรียนเป็นหลักเป็นชิ้นเป็นอันขอบคุณมากครับโอเคมีมุสลิมเพียงไม่กี่คนนะอาจจะแค่คน2คนนะครับก็จะบอกซะก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญ
ในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยที่ผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าเราคงปฏิเสธความจริงไม่ได้นะครับว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับเราทุกคนต้องตายมันเป็นกฎทางธรรมชาติที่ทุกศาสนาเนี่ยยอมรับนะครับเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายแล้วความตายเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราเนี่ยก้าวผ่านออกไปจากโลกนี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งเหมือนกับตอนที่เราคลอดออกมาจากโลกแห่งครรภ์มารดาซึ่งเรามีระยะเวลาเพียง9เดือนในครรภ์มารดาหลังจากคลอดออกมานะครับจากโลกครรภ์มารดาเรามาอยู่ในโลกนี้เป็นโลกชั่วคราวที่ภาษาอาหรับเรียกว่าดุนยานะครับชั่วคราวของแต่ละคนเนี่ยนะครับสั้นยาวไม่เท่ากันเราไม่รู้นะครับว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับเราจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้องตายตายของเรานะครับตอนที่เราหมดลมหายใจเนี่ยมันเป็นการคลอดอีกครั้งหนึ่งของเราแต่มันเป็นการคลอดทางด้านวิญญาณนะครับเหมือนกับที่เราคลอดออกมาจากโลกแห่งครรภ์มารดานะครับพยาบาลผู้ทำคลอดเขาก็เอาโรคเราทิ้งไปก็มีตัวเราเนี่ยแหละครับที่กระโดดโลดแล่นใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับพอเราหมดลมหายใจสุดท้ายนะครับก็เป็นการคลอดทางด้านวิญญาณร่างกายเราสังขารเรามันก็เหมือนกับรกนะครับเขาก็ทิ้งเอาไว้จะเผาหรือฝังดินอะไรก็แล้วแต่วิญญาณออกไปนะครับทีนี้เมื่อวิญญาณออกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นต้องมีอีกโลกหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าหากไม่มีโลกหน้าเพื่อตัดสินการกระทำของมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับมนุษย์จะไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยพระองค์ทรงยุติธรรมนะครับก็เหมือนกับเราอยู่ในโลกนี้ถ้าคนทำผิดไม่ถูกลงโทษเราก็รู้โดยสัญชาตญาณสามัญสำนึกว่ามันไม่ยุติธรรมคนที่ทำความดีเอาไว้มากมายแต่รับการตอบแทนไม่สมกับความดีที่เขาได้ทำเอาไว้นะครับเราก็ว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อโลกนี้เนี่ยเราต้องการรางวัลตอบแทนคุณงามความดีเราต้องการให้ความชั่วหรือคนทำชั่วเนี่ยต้องถูกลงโทษอย่างสะสมเพราะฉะนั้นพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์มาพระองค์ก็เป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมดังนั้นพระองค์ก็ต้องเตรียมรางวัลตอบแทนนะครับซึ่งมากมายที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะให้กับมนุษย์ด้วยกันได้ในขณะเดียวกันคนที่ทำผิดเอาไว้อย่างมากมายมหาศาลทำชั่วช้าสามัญสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์บนแผ่นนี้ก็จำเป็นที่ต้องมีมาตรการลงโทษที่หนักแสนสาหัสและก็ยาวนานเพราะฉะนั้นนะครับทุกศาสนาจะมีแนวความคิดนะครับเรื่องโลกหน้าเอาไว้นะครับเพียงแต่พูดในคำพูดหลายคำด้วยกันเช่นนรกสวรรค์วันพิพากษาวันฟื้นคืนชีพนี่เป็นสิ่งที่ทุกศาสนาเนี่ยนะครับมีอยู่และทุกคนนะครับไปถามดูได้ว่าใครอยากลงนรกบ้างไม่มีใครอยากลงนรกนะครับทุกคนอยากที่จะเข้าสวรรค์ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าการที่จะเข้าสวรรค์ซึ่งเป็นดินแดนอันบรมสุขเนี่ยมันไม่ได้เข้ากันง่ายๆนะครับมันจะต้องมีการทดสอบเหมือนกับเราอยู่บนโลกใบนี้นะครับกว่าเราจะสำเร็จได้รับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้เราจะต้องมีการสอบอย่างน้อยปีหนึ่งก็สองครั้งฉะนั้นโลกนี้เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับห้องสอบนะครับว่ามนุษย์เนี่ยจะเลือกทำดีหรือว่าทำชั่วซึ่งในตู้ศาสนาเนี่ยนะครับมีบอกเอาไว้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จนะครับแต่คราวนี้เมื่อเราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยนะครับเราเกิดมาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้นี่คือสิ่งที่คัมภีร์กุรอานวจนะของสุภาษิตพระองค์ได้กล่าวเอาไว้พระองค์เป็นผู้ที่สร้างมนุษย์พระองค์บอกเอาไว้เลยนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยอ่อนแอและไม่รู้หรือว่าโง่เขลาด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อเราเกิดมาตอนเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นทารกคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยเราสู้สัตว์ไม่ได้เลยนะครับทารกของสัตว์ลูกของสัตว์เช่นม้าแพะแกะวัวควายพอมันคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวเองภายในเวลา5นาที10นาทีนะครับหลังจากนั้นมันก็สามารถเดินได้แล้วมันรู้ด้วยนะครับว่าตัวไหนคือแม่ของมันมันเดินเข้าไปหาแล้วก็ดูดนมจากแม่ของมันเป็นอาหารมื้อแรกนอกจากอาหารแล้วมันยังได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรักความเมตตาของแม่ที่พระเจ้าได้ประทานให้นะครับ
มาคอยปกป้องคุ้มครองมันให้มันมีปัจจัยอย่างชีพแต่สำหรับมนุษย์เนี่ยเราดูเลยครับเมื่อเราทอดออกมานะครับถ้าปล่อยเอาไว้นะครับทิ้งไปมนุษย์ทารกก็ไม่มีอะไรกินไม่สามารถจะคานมาหาแม่ของตัวเองไม่รู้ด้วยว่าแม่ของตัวเองคนไหนถ้าหากว่าแม่ของตัวเองนะครับไม่ยกขึ้นมาอุ้มอยู่ในอกนะครับแล้วก็ให้นมก็แน่นอนครับก็ตายนะครับกว่าจะเดินได้ก็ปีกว่านะครับตั้งไข่ล้มต้มไข่กินกว่าจะเดินได้นะครับกว่าจะพูดได้ก็ประมาณ2ขวบ3ขวบกว่าจะพูดได้โตขึ้นพูดได้แล้วบางทีพูดไม่รู้เรื่องก็มีนะครับอายุ20ปี30ปีก็พูดไม่รู้เรื่องเลยยังมีอยู่นะครับเพราะนั้นมนุษย์เราเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์มาบอกว่าเราเกิดมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้นะครับแล้วก็เมื่อเรามาอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะครับเรามาอยู่ลองนึกดูนะครับว่าเราถูกนำตัวไปปล่อยกลางทะเลทรายที่เวิ้งว้างโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับเราจะลำบากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้าจึงได้ประทานความรู้ในการใช้ชีวิตมาให้กับเราความรู้ในการใช้ชีวิตหรือคู่มือในการใช้ชีวิตแผนที่บอกทางในการใช้ชีวิตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามาเรียกให้มันเล็กลงว่าเป็นศาสนาทั้งที่ศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วมันแค่พิธีกรรมเท่านั้นเองนะครับพิธีกรรมของคู่มือการใช้ชีวิตศาสนาเป็นส่วนหนึ่งนะครับทำไมเราจำเป็นที่จะต้องมีศาสนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ให้เรามาเข้าใจอิสลามกันนะครับเพราะว่าเวลาพูดถึงอิสลามคนทั่วไปก็มักจะเข้าใจว่าอิสลามไม่กินหมูอิสลามมีภรรยาได้4คนนี่ความรู้เรื่องอิสลามของคนที่ไม่ได้มุสลิมก็จะเป็นอยู่แค่นี้นะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่าจริงๆแล้วอิสลามเนี่ยนะครับมีความหมายว่าความสันติการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระเจ้านี่คือความหมายทางภาษาเป็นความหมายทางภาษานะครับแต่ว่ามันมีความหมายทางวิชาการนะครับก็คือความสันติที่เกิดจากการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระเจ้าคนที่นับถือศาสนาอิสลามเราเรียกว่ามุสลิมนะครับหรืออิสลามิกชนหมายถึงผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระเจ้าและก็ความจริงแล้วนะครับคำว่ามุสลิมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเดียวมันหมายถึงอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสิ่งถูกสร้างและนอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าอันนี้เป็นภาพของจักรวาลที่ประกอบไปด้วยดาวนับหลายแสนล้านดวงนะครับซึ่งระบบสุริยะจักรวาลนะครับที่โลกเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบเนี่ยอยู่ภายในระบบแกแล็กซี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นนะครับในจักรวาลมันถูกสร้างมาแล้วก็ถูกจัดระเบียบอย่างดีนะครับจักรวาลและทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ไม่ได้ถูกสร้างแบบทอดลูกเต๋าและไม่ได้ถูกสร้างมาโดยไร้วัตถุประสงค์นะครับถ้าหากว่าถูกสร้างมาแบบทอดลูกเต๋าซึ่งเราไม่รู้เลยว่าลูกเต๋า2ลูกเนี่ยมันจะขึ้นหน้าอะไรยิ่งมีจำนวนลูกเต๋ามากขึ้นนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะให้ลูกเต๋าขึ้นมาหน้าเดียวเหมือนกันหมดได้นะครับความเป็นไปได้มันก็ยิ่งยากมากขึ้นแต่ว่าดาวนับแสนล้านดวงนะครับถูกจัดระเบียบเอาไว้และเมื่อดาวนับแสนล้านดวงถูกจัดระเบียบเอาไว้และก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบมันจึงเกิดความสงบขึ้นความสงบที่เกิดขึ้นจากการที่ดาวนับแสนล้านดวงยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นโดยคำนิยามนี้ดาวนับแสนล้านดวงรวมทั้งโลกเราเนี่ยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วโลกของเราเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์มาตั้งแต่ประถมแล้วนะครับว่าโลกของเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ93ล้านไมล์ถูกกำหนดให้หมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงและขณะที่หมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงเนี่ยโลกของเราก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์365เศษ1ส่วน4วันเป็น1ปีเป็นอย่างนี้มานะครับและโลกเราก็ไม่เคยเข้าใกล้กว่าที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้แล้วก็ไม่เคยถอยห่างออกไปเพราะถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในระยะห่างไม่ได้เพียงนิดเดียวนะครับเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าเข้าใกล้อากาศก็จะร้อนจัดถ้าห่างออกไปจากดวงอาทิตย์เราก็หนาวจัดโลกไม่เคยอุทธรณ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพงหมุนมานานแล้วเวียนหัวขอหยุดหมุนสักหน่อยสัก 2-3 วิได้ไหม
ลูกไม่เคยอุทธรณ์ขอต่อพระเจ้าเลยมันยังคงหมุนตามคำสั่งของพระเจ้าตั้งแต่พระเจ้าสร้างมาจนทุกวันนี้นะครับถ้าหากว่าโลกหยุดหมุนอะไรจะเกิดขึ้นทราบไหมครับพลันที่โลกหยุดหมุนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตจะลอยเทงเตงหมดเพราะตามกฎวิทยาศาสตร์นะครับโลกหมุนเนี่ยมันทำให้เกิดแรงดึงดูดแรงดึงดูดนี่เองที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างวางอยู่บนโลกได้ถ้าหากว่าโลกหยุดหมุนแรงดึงดูดหมดทุกสิ่งทุกอย่างจะปลิวว่อนหมดนะครับนี่คือกฎที่พระผู้เป็นเจ้าได้วางเอาไว้และเมื่อโลกของเราที่เราอาศัยอยู่ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็เป็นปกติสุขความปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่โลกและดาวดวงอื่นยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมนะครับฉะนั้นจักรวาลโลกเราดาวทุกดวงเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วคราวนี้บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับเป็นดาวดวงเดียวที่แปลกประหลาดกับดาวดวงอื่นนะครับที่แปลกประหลาดก็เพราะว่าโลกเราเป็นดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ทั้งชีวิตคนและก็ชีวิตสัตว์นะครับในมนุษย์เรานะครับเราถูกสร้างมาและเรามีอวัยวะนะครับที่ถูกจัดวางเอาไว้ในตำแหน่งต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับหัวใจอยู่ในเราอกซ้ายนะครับปอดปอดของเราเนี่ยนะครับ อยู่ทั้งสองข้างนะครับกระเพาะอยู่ตรงกลางนอกจากถูกวางกำหนดกฎระเบียบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยังถูกกำหนดฟังก์ชันทำงานเอาไว้ด้วยนะครับนั่นก็คือว่าหัวใจมีหน้าที่เต้นประมาณ73ครั้งต่อ1นาทีเพื่อสูบฉีดโลหิตไปในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับปอดมีหน้าที่ฟอกอากาศกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายตราบใดที่อวัยวะในร่างกายของเราที่ถูกสร้างมาถูกจัดวางระเบียบเอาไว้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระผู้สร้างคือพระผู้เป็นเจ้าตราบนั้นร่างกายของเราก็เป็นปกติสุขความปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่อวัยวะนับร้อยชิ้นในร่างกายของเราเนี่ยนะครับยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นโดยทางกายภาพโดยทางกายภาพนะครับร่างกายของเราเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วร่างกายของเราเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วและเราจะฝ่าฝืนก็ไม่ได้ด้วยทั้งที่อวัยวะมันอยู่ในร่างกายของเราเราน่าจะสั่งได้สินะครับแต่ใครสั่งได้ว่าวันนี้คึกขอหัวใจเต้นจังหวะเร็กเก้200ครั้งต่อนาทีเราสั่งไม่ได้นะครับมันฟังพระเจ้าผู้สร้างมันมามากกว่าเราใครบังคับกระเพาะได้ว่าวันนี้กินของแพงมาทุเรียนลูกละหมื่นอย่าเพิ่งย่อยเก็บไว้อาทิตย์หน้าค่อยย่อยเสียดายเราบังคับไม่ได้นะครับเพราะกระเพาะมันทำหน้าที่ตามคำบัญชาของพระเจ้าว่าเมื่ออาหารตกถึงท้องแล้วจะต้องย่อยเพราะฉะนั้นโดยทางร่างกายเราเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกับสัตว์นะครับสัตว์ก็มีอวัยวะเหมือนกันนะครับผ่าอกสัตว์ดูเราก็จะพบว่าอวัยวะของสัตว์ถูกวางเอาไว้ในตำแหน่งเดียวกันนี่ไม่ใช่ความบังเอิญเป็นการสร้างและเป็นการจัดระเบียบอย่างดีนะครับแต่คนสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างก็คือสัตว์กับคนเนี่ยนะครับแตกต่างกันตรงที่สติปัญญาและเสรีภาพในการเลือกปฏิบัตินะครับสัตว์เนี่ยมีสมองเหมือนกับมนุษย์แต่สัตว์ไม่ได้รับของขวัญชิ้นพิเศษที่พระเจ้าให้มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวนั่นก็คือสติปัญญา power of thinking มนุษย์เท่านั้นมีสติปัญญาสัตว์ไม่มีสติปัญญาแม้มันจะมีสมองนะครับอีกอย่างนึงก็คือสัตว์ไม่มีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติแต่มนุษย์มีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติหลังจากตัวเองได้คิดแล้วอยากจะเลือกสิ่งนี้ซึ่งสัตว์ไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับแพะแกะวัวควายก็จะต้องกินพืชกินหญ้ากินใบไม้จนกระทั่งตายไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเลือกกินไก่ย่างน้ำตกซกเล็กอะไรนะครับผิดกับมนุษย์เรามีสิทธิเสรีภาพในการเลือกมากมายนะครับฮัลโหลแล้วก็ในการเลือกเนี่ยนะครับเราจะถูกทดสอบเราจะถูกทดสอบว่าเราจะเลือกอะไรนะครับให้ใช้สติปัญญาเอา
นะครับสัตว์เนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์จะเลือกกินอาหารแต่สำหรับมนุษย์เนี่ยนะครับพระเจ้าให้อาหารจำนวนมากมายนะครับผักผลไม้เนื้อสัตว์นานาชนิดถูกวางเอาไว้ข้างหน้านะครับและพระองค์ก็บอกว่ากินตามสบายแล้วมีอาหารมากมายหลายอย่างนะครับพระเจ้าให้เราเลือกกินแต่ว่าในจำนวนอาหารมากมายนับร้อยนับพันอย่างมีอาหารบางชนิดนะครับไม่กี่อย่างนะครับประมาณ10ไม่เกิน20อย่างนะครับพระองค์บอกว่าอย่ากินนะไม่มีประโยชน์ไม่กินก็ไม่ตายกินไปจะเกิดทั่วโซดิซัมไปทุกศาสนาพูดเหมือนกันหมดนะครับอย่างน้อยทุกศาสนาก็ห้ามเสพสิ่งมึนเมาเพราะมันไม่มีประโยชน์มันเป็นอันตรายนะครับเลือดอย่ากินไม่มีประโยชน์เป็นอันตรายซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีเนื้อของสัตว์ที่ตายเองตามธรรมชาติเนื้อของสัตว์มีเขี้ยวนะครับนี่พระเจ้าบอกซึ่งมนุษย์ไม่รู้ถ้ามนุษย์ไม่ได้รับการบอกเรื่องเหล่านี้นะครับหรือว่ามนุษย์ไม่มีความรู้ทางศาสนาเราก็จะเห็นนะครับว่ามนุษย์บางชาติเนี่ยกินแม้กระทั่งหมากินกระทั่งแมวกินกระทั่งงูนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนั้นไม่เท่าไหร่มากินบ้านกินเมืองด้วยเนี่ยนะครับมันเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นในทุกศาสนาเนี่ยก็จะมีบทบัญญัติอะไรที่อนุญาตอะไรที่เป็นที่ต้องห้ามนี่คือกฎนะครับที่มนุษย์ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์มีสิทธิมีเสรีภาพในการเลือกแต่ว่าเมื่อคุณเลือกอะไรแล้วคุณต้องรับผิดชอบผิดไปจากสัตว์นะครับสัตว์ไปกัดคนนะครับหมาไปกัดใครเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาหมาขึ้นศาลแต่มนุษย์นะครับจะต้องขึ้นศาลนี่คือความต่างกันนะครับเพราะสัตว์มันไม่มีสติปัญญามันทำตามสัญชาตญาณนะครับเพราะนั้นนะครับเมื่อเรามีสิทธิ์มีสติปัญญามีเสรีภาพในการจะเลือกปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้าก็ทดสอบเรานะครับว่าใครจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่นะครับถ้าหากว่าใครเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อและเชื่อฟังพระเจ้านะครับ believe and obey ใครที่เชื่อแล้วเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อกับเชื่อฟังไม่เหมือนกันนะครับคุณเชื่อว่าพ่อคุณคนนี้แต่ถ้าพ่อคุณใช้คุณทำอะไรแล้วคุณไม่ทำนั่นแสดงว่าคุณไม่เชื่อฟังความเชื่อว่าพ่อของคุณนะครับเป็นคนคนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าคุณไม่เชื่อฟังพ่อของคุณนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณเชื่อแล้วคุณก็เชื่อฟังนะครับให้คุณใช้สติปัญญาถ้าคุณเชื่อแล้วคุณเชื่อฟังนะครับนั่นหมายความว่าคุณเป็นมุสลิมโดยสติปัญญาหลังจากที่ร่างกายของคุณเนี่ยเป็นมาก่อนหน้านี้แล้วหลังจากที่ร่างกายของคุณเนี่ยเป็นมาก่อนหน้านี้ละนะครับเพราะฉะนั้นครับการเป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากการที่คุณต้องเกิดในครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นมุสลิมเพราะคุณเลือกเกิดไม่ได้คุณเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อคุณเกิดมาแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกได้นะครับคุณเป็นมุสลิมตอนที่คุณยอมรับว่าพระเจ้ามีจริงมีองค์เดียวแล้วคุณจะเชื่อฝังพระองค์นะครับตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นการเป็นมุสลิมนะครับคุณเลือกเกิดไม่ได้อิสลามจึงถือว่าเด็กคนใดที่เกิดมาในโลกนี้ทุกคนนะครับถือว่าเป็นมุสลิมหมดถือว่าเป็นมุสลิมหมดหากเด็กคนใดนะครับเสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่ในอิสลามเริ่มตรงไหนครับวัยผู้ใหญ่ในอิสลามเริ่มต้นตั้งแต่เด็กผู้ชายเริ่มมีความรู้สึกทางเพศซึ่งจะสังเกตได้จากการที่เด็กเริ่มมีอาการฝันเปียกตรงนั้นนะครับเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็อายุประมาณสมัยก่อน12 13ปีนะครับหรือ14ปีถึงจะมีความรู้สึกนี้เพราะสิ่งเย้ายวนมันไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแต่สมัยนี้สิ่งเย้ายวนมันเยอะไงเด็กมันก็แก่แดดเร็ว12ก็ปั้มกันแล้วใช่ไหมดังนั้นความรับผิดชอบในเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ต้องเร็วขึ้นสำหรับเด็กผู้หญิงนะครับความเป็นผู้ใหญ่เริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรกสมัยก่อนก็ประมาณอายุ12ปีแต่เดี๋ยวนี้มันเร็วขึ้นมาละ10ปีกว่าๆเกือบจะ11ปีก็จะเริ่มมีประจำเดือนละก็ถือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่เพราะว่ารับรู้อะไรมาเยอะพอสมควรละจากมือถือหรือจากที่โรงเรียน
สัญชาตญาณนะครับก็บอกให้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไม่เชื่อคุณลองไปทดลองกับเด็ก11ขวบดูก็ได้นะครับลองเขกหัวเด็กแล้วถามเด็กว่าโดนเขกหัวนี่ดีไหมเด็กทุกคนจะบอกว่าไม่ดีนะครับแล้วลองถามเด็กดีครับว่าช่วยเหลือคนแก่จูงคนตาบอดข้ามถนนเนี่ยดีไหมเด็กทุกคนจะบอกว่าดีอันนี้คือความสำนึกเรื่องผิดชอบชั่วดีที่พระเจ้าได้ประทานมาให้แก่มนุษย์ทุกคนเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มาแม้ไม่มีคำสอนทางศาสนาชาวป่าชาวเขานะครับก็รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จนะครับมันเป็นสัญชาตญาณทางด้านความสำนึกที่พระเจ้าได้ประทานเป็นคุณสมบัติให้แก่มนุษย์และพระเจ้าได้ส่งคำสอนทางศาสนามานะครับมายืนยันว่าไอ้สัญชาตญาณที่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรเท็จอะไรชั่วเนี่ยนะครับรักษาเอาไว้รักษาเอาไว้นะครับเพราะนั้นแม้ทุกคนบนโลกใบนี้อาจจะไม่รับคำสอนทางศาสนาแต่จะมีความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วนะครับเพราะนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับก็มีสัญชาตญาณเป็นตัวนำทางแต่บางทีมนุษย์มีอารมณ์นะครับทำให้มนุษย์ใช้สัญชาตญาณดีๆไปในทางที่ผิดและไม่รู้ว่าอะไรคือความถูกต้องที่แน่นอนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ประทานคู่มือในการใช้ชีวิตมาให้แก่มนุษย์นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีคำว่าศาสนาหรอกนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยต้องการกฎระเบียบนะครับองค์กรเล็กๆยังต้องการกฎระเบียบจักรวาลนี้จึงต้องมีกฎระเบียบการที่มนุษย์อยู่ร่วมกันต้องมีกฎระเบียบอันที่สองที่มนุษย์ต้องการนะครับนั่นก็คือมาตรฐานทางศีลธรรมนะครับเพราะว่าเมื่อเราซื้อน้ำตาลทรายกิโลนึงเราต้องรู้นะครับว่าน้ำตาล1กิโลเนี่ยมันหนัก1กิโลและ1กิโลนี่มาจากไหน1กิโลเนี่ยมันมาจากน้ำพันซีซีในอุณหภูมิ4องศาเซนติเกรดก็ใช้เป็นมาตรฐานนะครับถ้าจะซื้อของที่วัดกันด้วยความยาวนะครับความยาวจะมีมาตรฐานอย่างไรถ้าจะเอาคืบเอาศอกวัดศอกและคืบของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเขาก็จึงมีมาตรฐานนะครับฟุตเมตรหลาในการซื้อของที่วัดกันด้วยความยาวแต่ความดีความชั่วความจริงความเท็จเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเป็นตัววัดนะครับจะเอาความดีไปชั่งก็ไม่ได้จะเอาความชั่วไปวัดด้วยไม้เมตรนะครับหรือไม้ฟุตมันก็ไม่ได้เพราะนั้นมันจำเป็นจะต้องมีผู้ที่รู้ดีที่สุดซึ่งไม่มีใครรู้ดีมากกว่าเรานอกจากผู้ที่สร้างเรานั่นคือพระเจ้าเมื่อพระเจ้าบอกว่าอะไรดีสำหรับเรานะครับเราก็เชื่อตามนั้นเมื่อพระเจ้าบอกว่าอะไรไม่ดีนะครับเราก็เชื่อตามนั้นแล้วก็ไม่ปฏิบัตินะครับอันที่สามที่มนุษย์ต้องการนอกจากกฎระเบียบมาตรฐานทางศีลธรรมแล้วนะครับสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะครับก็คือการตอบแทนการทำงานที่ดีมนุษย์ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาจึงให้หลักประกันว่าใครทำดีได้รับผลตอบแทนความดีนะครับใครทำชั่วจะต้องถูกลงโทษมนุษย์ก็จะมีความมั่นใจว่าการทำดีของเราแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีตอบแทนไม่มีใครตอบแทนแต่พระเจ้าจะตอบแทนเราไม่ชีวิตนี้ก็ชีวิตหน้าแตกหนีแน่ๆนะครับแล้วเราก็จะมั่นใจว่าไอ้คนที่ทำบาปทำชั่วไว้ไม่มีใครลงโทษหรือเล็ดรอดจากการลงโทษไปได้โดยใช้อิทธิพลจะต้องถูกลงโทษในโลกหน้าเราก็จะไม่ทำความชั่วอันนี้เป็นหลักประกันกับเรานะครับอันที่4ก็คือมนุษย์ต้องการคำตอบให้กับชีวิตของตัวเองนะครับว่าเอ๊ะเราเกิดมาเนี่ยเราเป็นใครวะเรามาโลกนี้ทำไมเรามาอยู่ในโลกนี้เนี่ยมาอยู่ในสถานะอะไรตายแล้วไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรอะไรคือวัตถุประสงค์ของชีวิตนี่คือคำถามที่มนุษย์ที่มีสติปัญญาเนี่ยถามเป็นคำถามสั้นๆง่ายๆแต่ตอบยากเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้สร้างตัวเราเองมาเราจึงไม่รู้ไงนะครับว่าเรามาอยู่ในโลกนี้ในสถานะอะไรเรามีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตนะครับเราตายแล้วจะไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรเพราะเราไม่เคยเห็นอันศาสนาก็จะมาบอกเพราะนั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับก็ทำให้เรามีความรู้นะครับว่าเราควรจะวางตัวอย่างไรเราควรจะวางตัวอย่างไรถ้าเราเข้าไปในที่ทำงานแล้วเราวางตัวไม่ถูก
นะครับวางตัวผิดที่เป็นลูกจ้างแต่ไปวางตัวเป็นผู้จัดการเราก็อยู่ในออฟฟิศนั้นได้ไม่นานนั้นศาสนาเนี่ยจะมาให้คำตอบว่าเราควรจะอยู่บนโลกใบนี้ในสถานะอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตจะได้ทำตัวได้ถูกต้องนะครับนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงรู้ว่ามนุษย์ต้องการพระองค์ก็จึงประทานสิ่งเหล่านี้มากฎระเบียบมาตรฐานทางศีลธรรมหลักประกันในการทำความดีนะครับคำตอบให้แก่ชีวิตเรานะครับเราจะเรียกว่าอะไรในสมัยก่อนคำว่าศาสนายังไม่มีนะครับคือแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับอิสลามก็คือแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับก็คือแนวทางที่พระเจ้าได้ประทานมาเพื่อเป็นระบอบการดำเนินชีวิตแก่มนุษย์ผ่านทางนบีต่างๆและก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบีมุฮัมมัดต้องเข้าใจเลยนะครับว่าอิสลามไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยนบีมุฮัมมัดเราอาจจะเรียกว่าศาสดาแล้วก็เข้าใจว่าศาสดาหมายถึงผู้ที่ก่อตั้งลัทธินิกายด้วยความเชื่อต่างๆความจริงแล้วนบีทุกคนไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาเป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดาสามัญที่พระเจ้าทรงคัดเลือกขึ้นมาให้เป็นบรมครูเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับแก่มนุษย์และพระเจ้าก็ประทานความรู้เรื่องการใช้ชีวิตให้แก่นบีและให้นบีเนี่ยนะครับมาสอนแก่มนุษย์ในภาษาที่มนุษย์เนี่ยเข้าใจในภาษาของนบีเพราะนั้นเมื่อนบีเกิดในชุมชนไหนนะครับนบีก็เผยแผ่การใช้ชีวิตนะครับเผยแผ่สั่งสอนในเรื่องความดีความชั่วในภาษาของชุมชนที่ทุกคนเข้าใจนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับเป็นนบีคนสุดท้ายที่พระเจ้าได้ประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แล้วก็แนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยเรียกว่าอิสลามแล้วก็อิสลามเนี่ยมาสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดเพราะฉะนั้นครับถ้าใครถามว่าอิสลามมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอบเลยนะครับออกสอบทุกครั้งด้วยผมไม่บอกใบ้นะอิสลามเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยมนุษย์คนแรกคืออาดัมแล้วก็ถูกประทานเรื่อยมาผ่านนบีต่างๆนะครับทุกยุคทุกสมัยตามชุมชนต่างๆท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าเป็นจำนวนถึง 124,000 คนโลกนี้มีบรมครูที่เรียกว่านบีมานำเสนอแนวทางในการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานมาเป็นจำนวนถึง 124,000 คนและแนวทางในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบีมุฮัมมัดเพราะนั้นนบีมุฮัมมัดไม่ได้เป็นผู้ที่ก่อตั้งศาสนานะครับเป็นผู้ที่นำสารนำคำสอนของพระเจ้ามาเผยแพร่กับมนุษย์แล้วสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสอนเนี่ยนะครับก็เหมือนกับนบีคนก่อนๆ นะครับเนื้อหาใจความเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกนบีจะสอนว่าพระเจ้ามีองค์เดียวอย่าเคารพสักการะกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นใดนอกจากพระเจ้าองค์เดียวและเชื่อฟังพระองค์อะไรที่พระองค์ใช้ทำตามอะไรที่พระองค์ห้ามงดเว้นนี่คือสาระสำคัญของทุกนบีที่พระเจ้าคัดเลือกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาบอกแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่มนุษย์จะอยู่กับแนวทางในการดำเนินชีวิตได้การจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมตัวเองเพราะนั้นเมื่อมีการควบคุมตัวเองเนี่ยพระเจ้าจะต้องสอนวิธีให้ประการแรกก็คือว่าหนึ่งจะต้องเชื่อในพระเจ้าก่อนเชื่อในการกลับไปหาพระองค์ว่าตายแล้วยังไม่จบนะครับวันหนึ่งทุกคนจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อรับการสอบสวนการกระทำของตัวเองขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต้องมีความเชื่ออย่างนี้ก่อนและการรักษาหรือการเมนเทนความเชื่อนี้ไว้จะต้องมีพิธีกรรมนะครับเพราะฉะนั้นในทุกศาสนานอกจากจะมีความเชื่อเรื่องโลกหน้าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับยังมีพิธีกรรมนะครับทางพุทธก็อาจจะมีการไหว้พระบำเพ็ญศีลภาวนาอะไรก็แล้วแต่ทางคริสต์ก็มีการไปโบสถ์สำหรับคนมุสลิมนะครับก็มีการละหมาดนะครับแล้วก็ต้องละหมาดวันละ5เวลานะครับมีการถือศีลอดซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาการถือศีลอดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่มีมาก่อนหน้าอิสลามมีมาก่อนหน้าสมัยนบีมุฮัมมัดชาวยิวชาวคริสเตียนเขาก็ถือศีลกันถือศีลอด40วันเพียงแต่ว่าลักษณะการถือศีลอดของชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยแตกต่างจากมุสลิมก็คือชาวยิวชาวคริสเตียนถือ40วัน
นะครับแล้วก็ถือทั้งวันดวงอาทิตย์ตกละศีลอดแล้วก็ถือศีลอดต่อเลยแต่สำหรับคนมุสลิมนะครับล่าสุดก็คือถือเฉพาะกลางวันดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วก็กินอาหารได้ใช้ชีวิตตามปกติเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติได้เพราะการอดอาหารเป็นเรื่องดีเมื่อเป็นเรื่องดีแล้วทุกคนจะต้องทำนะครับทางพุทธมีไหมเรื่องถือศีลอดมีพระฉันเพลแล้วก็จะไม่กินอาหารแต่ว่าจะดื่มน้ำได้อนุญาตอันนี้เป็นการถือศีลอดนะครับของทางพุทธศาสนานะครับจะเห็นร่องรอยที่เหมือนกันเรื่องของการบริจาคทานไม่มีศาสนาไหนที่ไม่สอนให้มีการทำบุญทำทานให้มีการบริจาคให้มีการอบอ้อมอารีช่วยเหลือกันนี่คือความละไม้คล้ายคลึงกันนะครับการไปแสวงบุญทุกศาสนามีนะครับชาวยิวชาวคริสเตียนเขาไปแสวงบุญที่เมืองเยรูซาเล็มเพียงแต่ว่าคนละที่เท่านั้นเองนะครับชาวพุทธอ่ะนะครับก็มีการแสวงบุญที่สังเวชนียสถานเห็นไหมสำหรับคนมุสลิมก็ไปแสวงบุญที่ไหนที่นครมักกะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันส่งสัญญาณให้เราได้รู้ว่าคำสอนของศาสนาเนี่ยนะครับมันมีความละไม้คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่ามันแตกต่างกันนะครับตามสถานที่และกาลเวลาแล้วก็เป็นคำสอนที่ค่อยๆถูกประทานมานะครับเป็นเวลานานนับไม่รู้กี่พันปีเพราะแน่นอนครับกฎอะไรต่างๆกฎหมายก็ตามเนี่ยนะครับมันจะต้องออกมาให้สอดคล้องกับลักษณะของชุมชนเหมือนกับเราสอนเด็กอนุบาลนะครับเราไปเอาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงมาสอนก็ไม่ได้ก็ต้องค่อยๆนะครับเริ่มตั้งแต่รู้จักตัวเลขแล้วก็บวกลบคูณหารนะครับหลังจากนั้นก็ไปสอดสแควร์รูทยกกำลังสองค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปเพราะนั้นนะครับในศาสนาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีความละไม้คล้ายคลึงกันมีความแตกต่างบ้างเล็กๆน้อยๆถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะเข้าใจเพราะนั้นอิสลามเนี่ยครับก็เป็นระบบการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ทุกด้านตั้งแต่เกิดจนตายทั้งในเรื่องของส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองนะครับอันนี้คือผมตอกย้ำอีกทีนะครับว่าทำไมมนุษย์ต้องการศาสนานะครับมนุษย์ต้องการเองนอกจากอาหารอากาศนะครับมนุษย์ยังต้องการกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตมนุษย์ต้องการมาตรฐานทางศีลธรรมมนุษย์ต้องการหลักประกันในการทำดีแล้วก็มนุษย์ต้องการคำตอบเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองนะครับอันนี้ให้เราได้เห็นคร่าวๆนะครับว่ากฎที่พระเจ้าได้สร้างเอาไว้นะครับพระองค์เมื่อสร้างจักรวาลแล้วพระองค์ก็สร้างกฎควบคุมจักรวาลเอาไว้ถ้าไม่มีกฎควบคุมจักรวาลนะครับก็แน่นอนครับดวงดาวนับแสนล้านดวงก็จะโคจรกันตามสบายแล้วก็เกิดความสับสนโอลหม่านขึ้นมานะครับหลังจากนั้นพระเจ้าสร้างชีวิตบนโลกใบนี้นะครับทั้งคนและสัตว์พระเจ้าจึงได้สร้างกฎชีวภาพเอาไว้นะครับในคนแล้วก็สัตว์แล้วก็เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันนะครับมนุษย์จำเป็นที่จะต้องมีกฎในการดำเนินชีวิตดังนั้นพระเจ้าก็จึงประทานกฎนะครับทางศาสนามานะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่แตกต่างไปจากสิ่งถูกสร้างอื่นๆก็คือมนุษย์มีสิทธิมีเสรีภาพพระเจ้าไม่บังคับนะครับพระองค์ต้องการให้มนุษย์ใช้สติปัญญาแล้วก็เลือกเอาเองว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์สองแนวนะครับคือแนวดิ่งกับแนวระนาบนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบข้างตั้งแต่คนในครอบครัวเราญาติพี่น้องเราเพื่อนร่วมงานเราสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้ว่าจะต้องวางตัวอย่างไรนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อเรามีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งที่ดีกับพระเจ้านะครับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับพระเจ้าจะส่งผลให้ความสัมพันธ์
ระหว่างเรากับสิ่งที่อยู่รอบข้างเรานะดีไปโดยปริยายอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆให้เราได้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับเมื่อเราเข้าไปในวังของในหลวงเรารู้ว่าในหลวงเป็นเจ้าของวังนะครับมีอำนาจนะครับมากกว่าคนทั่วไปว่าเราเข้าไปในวังเราก็จะเข้าไปด้วยความนอบน้อมก่อนที่จะพูดอะไรกับในหลวงนะครับเราก็ต้องมีคำเกริ่นนำเขาได้ชักฝ่าลองทุนีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมแล้วเราถึงจะพูดเวลาเราเข้าพบในหลวงเราต้องแต่งกายสุภาพนะครับแสดงท่าทีที่ถ่อมตนเมื่อเราเข้าไปในวังของในหลวงนะครับก่อนจะไปถึงตัววังรอบวังนะครับมีต้นไม้มีสัตว์เลี้ยงของในหลวงนะครับแน่นอนครับเรารู้ว่าทั้งต้นไม้ทั้งดอกไม้ทั้งสัตว์เลี้ยงบริเวณรอบวังเนี่ยนะครับเป็นของในหลวงเมื่อเราเคารพในหลวงเราให้เกียรติในหลวงเราก็จะไม่ไปเด็ดต้นไม้นะครับไปเด็ดดอกไม้หรือว่าไปทำร้ายสัตว์เลี้ยงของพระองค์เห็นไหมฮะด้วยความสัมพันธ์ด้วยความเคารพนะครับความให้เกียรติในหลวงนะครับเราก็จะไม่ไปทำลายสิ่งที่เป็นของในหลวงฉะนั้นโลกเราหากว่าจะเปรียบไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่โลกอย่างเดียวจักรวาลทั้งหมดเนี่ยเป็นของพระเจ้าพระเจ้าสร้างมาแล้วก็บนโลกเหล่านี้นะครับพระเจ้าก็ให้เรามีพ่อแม่ญาติพี่น้องให้เรามีลูกให้เรามีเพื่อนบ้านนะครับให้เรามีต้นไม้ให้มีสิ่งสารสัตว์อะไรต่างๆมีธรรมชาติที่สวยงามกับเราต้องตระหนักนะครับว่านี่คือของพระเจ้าเป็นของพระเจ้านะครับแล้วพระเจ้าก็บอกหลายครั้งว่าทั้งหมดนะครับที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จะต้อง appreciate หรือเห็นคุณค่านะครับและใช้ประโยชน์อย่างสมควรด้วยความเคารพพระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นหากจะพูดไปนะครับ อิสลามก็เป็นความสัมพันธ์สองแนวนะครับคือแนวดิ่งระหว่างเรากับพระเจ้าแล้วก็แนวระนาบระหว่างเรากับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านะครับพระองค์ก็วางกฎเอาไว้ว่าเมื่อศรัทธาในพระองค์แล้วนะครับคุณจะต้องปฏิบัติอย่างไรในอิสลามเนี่ยนะครับกำหนดเรื่องสิทธิกับหน้าที่เอาไว้สิทธิกับหน้าที่ต้องอยู่คู่กันนะครับแต่การศึกษาสมัยใหม่ตามแบบตะวันตกบอกว่ามีสิทธิและต้องมีเสรีภาพผมมีสิทธิจะนับถือศาสนาใดก็ได้หรือไม่นับถือก็ได้โอเคคุณมีสิทธิแต่เมื่อคุณเรื่องนับถือแล้วไม่ใช่คุณมีเสรีภาพจะไม่ปฏิบัติเมื่อคุณมีสิทธิเลือกปฏิบัติแล้วนะครับคุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพราะนั้นเมื่อคุณเลือกเชื่อพระเจ้าแล้วคุณต้องมีหน้าที่ปฏิบัตินะครับเรื่องการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการไปฮัจญ์สิ่งเหล่านี้คือมาตรการหรือวิธีการในการที่เราจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเอาไว้ซึ่งวันหนึ่งเราต้องกลับไปหาพระองค์นะครับและเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์แล้วรู้จักพระองค์แล้วนะครับเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งรอบข้างเรานะครับนี่เรามาดูนะครับว่าศาสนาเนี่ยถูกประทานมาอย่างไรความจริงแล้วเนี่ยครับก่อนหน้าอิบราฮีมขึ้นไปนี่คืออาดัมผมตัดตอนมาเฉพาะนบีอิบราฮีมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับและชาวพุทธหลายคนก็รู้จักนะครับนบีอิบราฮีมมีภรรยา2คนนะครับคนที่2คือนางฮายัดมีลูกคนแรกด้วยกันคืออิสมาอีลนะครับแล้วก็ภรรยาคนแรกมีลูกคนที่2ชื่ออิสฮากและหลังจากนั้นก็มีหลานชื่อยากูบหรืออิสราเอลนะครับหลังจากนั้นก็มีนบีต่างๆเกิดขึ้นในเชื้อสายนี้นะครับนำคำสอนมาอย่างมนุษย์ชาติอย่างน้อยชาวยิวชาวคริสเตียนจะรู้จักโตราคัมภีร์โตรานะครับหลังจากนั้นรู้จักคัมภีร์ซะบูรนะครับแล้วก็คัมภีร์อินจีลที่พระเจ้าได้ประทานมาให้แก่นบีเหล่านี้มาสอนนะครับเพราะว่าเมื่อพระเจ้าประทานคำสอนมาแล้วเนี่ยนะครับมันต้องถูกบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับนบีคนหลังๆนะครับที่จะมาเผยแผ่สั่งสอนคำสอนของพระเจ้านะครับทางฝั่งนี้นะครับฮาญัดมีอิสมาอีลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเคดาไฮดาซึ่งเป็นบรรพบุรุษของนบีมูฮัมหมัดนอกจากนี้แล้วนะครับนักประวัติศาสตร์บอกว่านบีอิบราฮีมยังมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อเคตูรานามนี้ไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานแต่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลแล้วนบีอิบราฮีมมีลูกกับนางเคตูราชื่อมัดยัน
แล้วก็จากลูกหลานมัธยันนะครับเป็นบรรพบุรุษของมหาบุรุษคนสำคัญอีกคนหนึ่งของโลกนั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้านี่เป็นการค้นคว้าของนักวิชาการประวัติศาสตร์ตะวันตกนะครับเขาศึกษากันมานะครับว่ามีเชื้อสายสืบเชื้อสายมาอย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับเราจะพบคำสอนของบรมศาสดาหรือนบีทั้งหลายเนี่ยมันจะมีความละไม้คล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่ามาจากแหล่งเดียวกันคือมาจากพระเจ้านะครับแล้วก็คำสอนของทุสนาเนี่ยนะครับก็จะบอกให้เรานะครับได้รู้นะครับว่าเราคู่ทนเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตบนโลกนี้แล้วเราต้องตายนะครับเรื่องของศาสนาเนี่ยหากจะพูดง่ายๆนะครับมันเป็นเรื่องของ A B C D นะครับ A B C D นะครับโอเคA B C D นะครับ birth B คุณเกิดมาเมื่อคุณเกิดมาแล้ว death คุณต้องตายนะครับตัว C ระหว่าง B กับ D เนี่ยมันคือ chance กับ choice คุณเกิดมา by chance คุณเกิดมา by chance นะครับเพราะคุณไม่รู้นะครับว่าคุณจะเกิดในครอบครัวพ่อแม่ของคุณเป็นคนใดนะครับแต่ว่าเมื่อคุณโตขึ้นมาคุณมีสติปัญญาแล้วคุณมี choice ให้เลือกนะครับคุณมี choice ให้เลือกคนมุสลิมก็เหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยผมเกิดมาในครอบครัวมุสลิม by chance ผมเป็นมุสลิม by chance นะครับผมไม่รู้ว่าผมเกิดในครอบครัวพ่อแม่ผมผมเกิดมาพ่อแม่ผมเป็นมุสลิมผมก็เป็นมุสลิม by chance นะครับแต่ว่าเมื่อผมโตขึ้นมาผมมีสติปัญญาผมศึกษาแล้วผมเลือก choiceว่าผมจะเป็นมุสลิมต่อนะครับทุกคนอยู่ในสถานะนี้เหมือนกันหมดนะครับพวกคุณก็เหมือนกันคุณเกิดมา by chance นะครับแต่ว่าเมื่อมี choice ให้คุณแล้วเนี่ยครับโอเคคุณก็ต้องเลือกนะครับ A นี่ก็คืออัลลอฮ์นะครับซึ่งคุณจะต้องกลับไปหาพระองค์นะครับเพราะว่าพระองค์ให้คุณเกิดมาไม่คุณเกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายเพราะถ้าหากว่าคุณเกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายคุณจะไม่แตกต่างอะไรจากสัตว์เลยแต่เมื่อเวลาคุณทำความชั่วมนุษย์สามารถทำความชั่วได้มากกว่าสัตว์นะคุณเคยเห็นสุนัขผิดหวังรักฆ่าตัวตายไหมคุณไม่เคยเห็นแต่มนุษย์ทำคุณเคยเห็นสุนัขตัวผู้สมสู่กันในหมู่ตัวผู้ด้วยกันไหมคุณไม่เคยเห็นแต่มนุษย์ทำทำไมที่ทำคำตอบก็คือว่ามนุษย์คิดว่าชีวิตเป็นของฉันฉันจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้เรื่องของฉันฉันจะทำร้ายทำลายชีวิตอย่างไรก็ได้เรื่องของฉันถ้าคิดอย่างนี้นะครับอันตรายแล้วนะครับเพราะถ้าหากว่ามนุษย์คิดว่าชีวิตเป็นของตัวเองจะทำร้ายตัวเองอย่างไรก็ได้จะทำลายตัวเองอย่างไรก็ได้แน่นอนครับชีวิตเป็นของมีค่าที่สุดสำหรับทุกคนถ้าทำร้ายทำลายชีวิตตัวเองได้ทำไมจะทำร้ายทำลายชีวิตคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้บอกว่าชีวิตเป็นของเจ้าเสียเมื่อไหร่ชีวิตของเจ้าฉันสร้างมาแล้วเจ้ามีหน้าที่จะต้องรักษาไม่ใช่รักษาให้อยู่นานเท่าที่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จะด้วยมาตรการทางการแพทย์มาตรการทางกฎหมายต้องช่วยกันรักษาไม่ว่าชีวิตของคนชีวิตของสัตว์แต่สำหรับชีวิตของตัวเองแล้วนอกจากต้องรักษาชีวิตให้อยู่ยาวนานแล้วยังต้องรักษาชีวิตให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วเพื่อที่ว่าเมื่อวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงนี้ออกจากร่างไปนะครับวิญญาณจะได้กลับคืนสู่ผู้ที่ส่งมันมาในสภาพที่สะอาดหมดจดเหมือนเดิมชีวิตไม่ใช่ของคุณเหมือนกับคุณเช่ารถน่ะรถไม่ได้เป็นของคุณคุณจ่ายค่าเช่าเพื่อใช้ประโยชน์จากรถเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเช่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณต้องทำความสะอาดรถและเพื่อจะคืนเจ้าของในสภาพที่เหมือนเดิมฉันใดก็ฉันนั้นนะครับชีวิตไม่ใช่ของคุณนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรล่ะคุณไม่รู้นั่นคือผลที่ว่าทำไมคุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องศาสนาจำเป็นต้องมีศาสนาแต่การเรียนรู้และการมีศาสนาเนี่ยนะครับยังไม่เท่าไหร่
แม้จะเป็นเรื่องจำเป็นแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อคุณเรียนคุณมีศาสนาแล้วคุณต้องปฏิบัติเพราะถ้าว่าคุณเรียนรู้ศาสนามีศาสนาแล้วคุณไม่ปฏิบัติศาสนาก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองนะครับฉะนั้นในการดำเนินชีวิตนะครับศาสนาก็จะบอกให้รู้ว่าก่อนที่คุณจะตายเนี่ยคุณใช้ชีวิตอยู่บนโลกแล้วคุณจะเจอการทดสอบต่างๆเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าคุณเลือกในสิ่งที่พระเจ้ากำหนดให้คุณไหมคุณจะยอมจำนนต่อพระเจ้าไหมนะครับเพราะนั้นในชีวิตของคุณคุณจะเจอการทดสอบหลากหลายรูปแบบซึ่งคุณไม่รู้ว่ามีบททดสอบแฝงอยู่นะครับเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มันมีสองสิ่งนะครับที่จะเจอเราหรือเราเจอมันนะครับก็คือสิ่งดีงามแล้วก็เคราะห์กรรมทุกคนเจอหมดอ่ะไม่มีใครที่ไม่เจอทุกข์กับสุขเนี่ยนะครับมันคุกเข้ากันนะครับแล้วก็มันเป็นสัจธรรมว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องเจอทุกข์นะครับเจ้าชายสิทธัตถะก็บอกไม่ใช่อริยสัจ4นะครับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่คือสัจธรรมในพระพุทธศาสนาบอกให้รู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วมีทุกข์แต่เมื่อมีทุกข์แล้วมนุษย์มีสติปัญญาเนี่ยครับว่าอะไรมามันทำให้เกิดทุกข์มันมีสาเหตุสมุทัยคุณหาสาเหตุดินะครับหาสาเหตุแห่งทุกข์มีสติปัญญานี่นะครับเมื่อเจอสาเหตุแล้วนะครับก็ต้องนิโรธดับทุกข์เห็นไหมฮะถ้าไม่ดับทุกข์รู้ว่ามีสาเหตุมาอย่างนี้แล้วนะครับไม่ดับทุกข์ทุกข์ก็ไม่หมดอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้แนวทางในการที่จะดับทุกข์นะครับในพุทธศาสนาก็มีมรรคมรรคแปลว่าอะไรมรรคหรือมรรคาแปลว่าแนวทางนะครับในภาษาจีนก็เรียกว่าเต๋าแนวทางนะครับภาษาอาหรับเรียกว่าดีนนะครับหรือเวภาษาอังกฤษเรียกเวเวก็คือวิถีหรือหนทางในการใช้ชีวิตนะครับมรรค8สัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาวาจาสัมมาทั้งหลายเนี่ยนะครับคือแนวทางในการดำเนินชีวิตในระหว่างที่คุณเกิดและคุณตายคุณจะเจอการทดสอบนะครับบางคนเนี่ยนะครับโอ้เงินทองไหลมาเทมานะครับตำแหน่งการงานก้าวหน้านะครับก็คึกขนองหลงลำพองทะนงว่านี่คือความสามารถของฉันนะครับโดยหารู้ไม่ว่านี่คือความโปรดปรานของพระเจ้าที่มีบททดสอบแฝงมาว่าเมื่อคุณได้รับความโปรดปรานได้รับความดีงามจากพระเจ้าแล้วคุณจะขอบคุณพระองค์ไหมและคุณจะแบ่งปันหรือเปล่านะครับพอไม่รู้เรื่องความลับของชีวิตนะครับก็หลงระเริงในไม่ช้านะครับลาภที่ได้มาก็กลายเป็นทุกขลาภบางทีเราจะเจอเรื่องเคราะห์กรรมความทุกข์ยากลำบากความสูญเสียซึ่งเราไม่อยากเจอแต่ว่ามันถูกกำหนดเอาไว้แล้วไงครับว่าเราต้องเจอนะครับวัตถุประสงค์ของการที่เราต้องประสบเคราะห์กรรมก็เพื่ออะไรครับก็เหมือนกับเราเข้าเรียนหนังสือถ้าเราจะเลื่อนชั้นนะครับเราก็ต้องสอบปีละ2ครั้งนะครับคุณเป็นทหารนะครับคุณเป็นนาวิกโยธินถ้าคุณอยากจะได้เลื่อนชั้นติดฉลามขาวนักทำลายใต้น้ำซึ่งเป็นหลักสูตรชั้นสูงคุณก็ต้องผ่านการทดสอบปางตายแต่เมื่อคุณผ่านการทดสอบขึ้นมาคุณได้ติดตาฉลามขาวหรือว่าเสือคาบดาบแล้วนะครับเพื่อนร่วมรุ่นของคุณต้องตะเบะให้คุณผลตอบแทนนะครับในการผ่านการฝึกมันก็มากกว่าเพื่อนเขาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราประสบเคราะห์กรรมนะครับในศาสตร์ก็จะสอนนะครับให้เรารู้จักบริหารชีวิตในยามประสบเคราะห์กรรมนะครับในขณะที่เราทุกข์เราสามารถบริหารชีวิตบนกองทุกข์อย่างมีความสุขตามอัตภาพได้ศาสนาจะสอนนะครับอย่างน้อยต้องยอมรับไม่เอะโวยวายเหมือนข้อสอบมาวางข้างหน้าโอ้งองแงงองแงงครูหนูไม่สอบได้ไหมไม่ได้ข้อสอบมาวางแล้วอยากจะเลื่อนชั้นก็ต้องทำข้อสอบนะครับแต่คนมีศาสนาครับว่าโอ้นี่พระเจ้ากำลังจะเลื่อนชั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ก้มหน้าก้มตาทำไม่เอะอะโวยวายคนข้างๆก็ไม่รำคาญนะครับแล้วเฉลยข้อสอบก็มีมาแล้วด้วยเมื่อประสบข้อกรรมศาสนาสอนนะครับอดทนในอิสลามสอนว่าละหมาดสิจิตใจจะแข็งแกร่งขึ้น
และขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับทุกคนได้รับข้อกรรมไม่นานก็ผ่านไปนะครับพอผ่านการทดสอบในรูปข้อกรรมไม่ได้นะครับเราจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเลยว่าไม่หนักเท่าไหร่ว่าเราเคยเจอมาหนักกว่านี้แล้วมันทำให้เราสามารถเดินไปต่อได้นะครับฉะนั้นศาสนาก็จะบอกถึงความจริงให้เรานะครับว่าเราเกิดมาแล้วก่อนตายเราจะถูกทดสอบในรูปแบบต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะถูกนำตัวไปยังสุสานหรือเมรุอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีการสอบสวนในสุสานอันนี้เป็น pre-test ในสุสานนะครับเราจะถูกสอบถามว่าพระเจ้าของท่านคือใครมาโลกนี้รู้จักดารานับร้อยคนนะครับรู้จักแตงโมหรือจักพระโพอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่รู้จักพระเจ้าได้อย่างไรนะครับเราจะถูกสอบสวนก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นวันสิ้นโลกเมื่อวันโลกอวสานมาถึงทุกคนก็จะฟื้นคืนชีพหลังความตายแล้วเข้าสู่กระบวนการพิพากษาแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปในสิ่งที่เราได้ทำไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับสวรรค์หรือนรกขึ้นอยู่กับเรานะครับจะเลือกไปที่ไหนก็ต้องเลือกขณะที่ยังมีชีวิตนะครับไปเลือกตอนใกล้ๆจะตายแล้วเนี่ยเราไม่มีทางแล้วที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เรามีลมหายใจนะครับแล้วก็เราไม่รู้ด้วยนะครับว่าเราจะหมดลมหายใจเมื่อไหร่นะครับฉะนั้นทางที่ดีก็คือว่าต้องเตรียมตัวซะนะครับเอาแขนดูต่อไปนะครับชีวิตของเรานะครับศาสนาบอกว่าประกอบไปด้วยร่างกายวิญญาณและสติปัญญาสามบอกให้รู้ว่าชีวิตนี้เป็นของพระเจ้าเรามีหน้าที่ต่อชีวิตก็คือต้องดูแลรักษาชีวิตของตัวเองและผู้อื่นนะครับรักษาชีวิตให้สะอาดผ่องแผ้วนำพาชีวิตให้ถึงเป้าหมายปลายทางนะครับหลังความตายนั่นคือการกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้านะครับอันนี้เรามาดูโครงสร้างของอิสลามนะครับอิสลามก็ประกอบไปด้วยเรื่องหลักศรัทธาซึ่งเมื่อเราศึกษาโครงสร้างของศาสนาเราจะพบว่าทุกศาสนามีโครงสร้างที่คล้ายๆกันคือมีหลักศรัทธาหรือหลักความเชื่อความศรัทธาคือเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์ต่างเหล่านี้นะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราจะเรียนกันในภายหลังนะครับแล้วทีนี้แล้วศรัทธาเราจะรู้ได้ยังไงก็ต้องมีหลักปฏิบัติว่าเรามีความศรัทธาจริงหรือเปล่านะครับบอกเป็นมุสลิมนับถือในอิสลามแต่ไม่ละหมาดเนี่ยนะครับมันก็แสดงว่าไม่ได้เป็นมุสลิมจริงนะครับแล้วทุกศาสนาก็จะมีวิถีปฏิบัติของตัวเองแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกศาสนาสอนให้ศาสนิกของตัวเองกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้เนรคุณทุกศาสนาสอนให้ซื่อสัตย์สุจริตไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้คดโกงเห็นไหมฮะมีความละไม้คล้ายคลึงกันแทบจะทั้งหมดเลยนะครับจะต่างกันก็ตรงเรื่องหลักศรัทธาและปฏิบัติเท่านั้นเองนะครับอันนี้เรามาดูต่อไปนะครับว่าในหลักปฏิบัติเนี่ยมันก็มีศาสนกิจนะครับที่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของอิสลามนะครับแต่เมื่อเรามาเรียนกันเนี่ยนะครับเรามาบอกว่าเรามาเรียนศาสนานะครับแล้วในอิสลามเราเนี่ยนะครับคนที่รักษาศาสนาเนี่ยคือมุสลิมทั้งหมดเราไม่มีพระไม่มีนักบวชนะครับทุกคนปฏิบัติศาสนาเหมือนกันหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกคนจึงถูกกำหนดให้ต้องเรียนอิสลามมีคำสอนว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องส่งลูกของตัวเองให้ได้รับการศึกษาศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบ10ขวบต้องละหมาดแล้วถ้าไม่ละหมาดศาสนาอนุญาตให้พ่อแม่ลงโทษลูกของตัวเองที่ไม่ละหมาดเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเมื่อเขาเข้าสู่วัยผู้ใหญ่วัย11 12เขาสามารถที่จะละหมาดด้วยตัวเองเมื่อเขาละหมาดด้วยตัวเองแสดงว่าเขาเชื่อพระเจ้าเมื่อเขาเชื่อพระเจ้าเขาเก่งกว่าพระเจ้าเขาไม่ทำบาปพ่อแม่ก็ไม่ต้องมาควบคุมเขาการละหมาดก็จึงเป็นความเมตตาที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์พอพ่อแม่วันหนึ่งเนี่ยต้องตายไปไม่มีโอกาสมาคอยตักเตือนดูแลแล้วแต่ถ้าหากว่าลูกของตัวเองละหมาดนะครับการละหมาดเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนละหมาดเนี่ยยับยั้งจากความชั่วช้าละโมก
ฉะนั้นพ่อแม่ก็สบายใจว่าถึงแม้พ่อแม่ไม่อยู่ก็จะมีการละหมาดเป็นสิ่งที่คอยตักเตือนลูกของตัวเองไม่ให้ทำความชั่วครับเรื่องของศาสนกิจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสังคมนะครับศาสนกิจเนี่ยวันหนึ่งละหมาด5เวลารวม5เวลาแล้วก็ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องสังคมเนี่ยนะครับมันก็มีหลายเรื่องนะครับเรื่องครอบครัวเรื่องของการแต่งงานซึ่งประกอบไปด้วยการสู่ขอการทำพิธีแต่งนะครับ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันการหย่าการแบ่งมรดกอันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในคำสอนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเพราะต้องทำมาหากินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการปกครอง เพราะว่าในเมื่ออิสลามเป็นกฎหมายแล้วจำเป็นต้องมีผู้รักษากฎหมายนะครับดังนั้นในทุกศาสนาจะมีบทลงโทษในคัมภีร์ไบเบิลนะครับก็จะมีบทลงโทษนะครับในศาสนาอิสลามก็จะมีบทลงโทษเช่นกันนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้คัมภีร์กุรอานแล้วก็ซุนนะหรือว่าคำสอนแบบอย่างของนบีนะครับซึ่งเราเรียกรวมกันว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์แปลว่ากฎหมายอิสลามนะครับวันนี้ก็ให้เราได้รับรู้ความหมายที่มาแล้วก็โครงสร้างของอิสลามนะครับเพื่อที่ว่าเราทุกคนจะได้เห็นภาพรวมวันนี้พาทุกท่านนะครับขึ้นโดรนขึ้นเฮลิคอปเตอร์มองภาพอิสลามแบบ bird eye view ให้รู้ว่าขอบเขตมันกว้างขนาดไหนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในอาทิตย์หน้าเราก็จะพาทุกท่านลงดินเดินดูต้นไม้แต่ละต้นเห็นแต่ละก้อนในรายละเอียดเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เข้าใจจะได้รู้แล้วพวกคุณจะได้รักอิสลามในฐานะที่ว่าเป็นความเมตตาจากพระเจ้าที่ได้ประทานให้แก่พวกเรานะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังผมก็ขอวิงวอนขอพรพระเจ้าได้โปรดประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้กับเราแล้วขอพระองค์ได้ทรงปกป้องเราให้พ้นจากภัยพิบัติข้อกรรมต่างๆครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับโอเค